7:25 น.เรื่องเล่าเช้านี้การเมืองเข้มข้นกันครับท่านผู้ชมครับก็ต้องใช้คำว่าอย่างนั้นอีก13 วันเท่านั้นเองจริงๆถ้าไม่นับวันที่14นับรวมวันนี้แล้วจะเหลือ12 วันเท่านั้นเองใช่ค่ะตั้งแต่8 โมงเช้าที่จะไปเข้าคูหากาบัตรท่านจะเลือกใครมีบัตรอยู่2 ใบท่านผู้ชมสีเขียวระบบบัญชีรายชื่อสีม่วงระบบเขตเลือกตั้งท่านผู้ชมฮะต่างประเทศตอนนี้ลงคะแนนกันแล้วผมได้รับทราบข่าวว่ามีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันสัปดาห์ที่จะถึงนี้วันลงคะแนนล่วงหน้านะใช่วัน7 พฤษภาคมเราไปดูความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อวานแน่นอนถ้าต้องบอกว่าเมื่อวานนี้พรรคไหนได้พื้นที่ข่าวไม่ใช่พรรคเดียวมาทั้งรวมไทยสร้างชาติเพราะพี่ตู่ท่านไปเองพลังประชารัฐก็ไม่ยอมน้อยหน้าพี่ป้อมก็ไปขอนแก่นขณะเดียวกันเพื่อไทยเศรษฐาทวีสินกับคณะยังอยู่ที่ภาคอีสานก็เป็นเวทีคึกคักเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนั้นก้าวไกลเมื่อวานนี้ดาวกระจายกันหลายจุดเลยตั้งแต่ที่บางแคไปสมุทรสาครขณะที่หัวหน้าพรรคไปปรากฏตัวอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะนี่ท่านผู้ชมต้องเรียกว่าพื้นที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่ประการใดเราจะไปเริ่มที่พรรคไหนภูมิใจไทยดีกว่าภูมิใจไทยดูมันจะเงียบหายไปไม่ใช่เมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนลาดพร้าวใช่ไหมน้องไบใช่ค่ะประสายหาเสียงอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะใต้ทางด่วนลาดพร้าวนี่ช่วยผู้สมัครเขต5ค่ะแล้วก็มีการส่งภาพถ่ายมุมสูงผมก็ไม่ได้ไปนับหรอกนะแต่เขาบอกว่า 5,000 คนเนี่ยท่านผู้ชมประสายใต้ทางด่วนลาดพร้าวคุณอนุทินประกาศนโยบายขอโอกาสจากคนกรุงเทพที่ผ่านมาไม่มีทิฏฐิไม่มีทิฏฐินะที่ผ่านมาไม่เลือกแต่ก็ทำงานรับใช้ท่านสุดความสามารถประกาศจะเพิ่มโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครอีกสัก 5-6 แห่งทำได้แน่แล้วก็บอกเลือกภูมิใจไทยเข้าไปทำงานสัญญาว่าจะเป็นสุนัขรับใช้ประชาชนนะฟังท่านเดิมชัยโอ้โหท่านเปรียบตัวเองแรงไปหน่อยนะครับเปรียบไปถึงสุนัขรับใช้ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ถ้าพูดจริงๆนะถ้าพ่อแม่พี่น้องเลือกพวกผมเข้าไปเนี่ยพวกผมก็เป็นสุนัขรับใช้ของพวกท่านแหละครับมันไม่ใช่เป็นความหยาบอะไรไม่ใช่เป็นการลดตัวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของสุนัขหรือหมาเนี่ยก็คือซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมันครับผมพวกผมก็จะรับใช้พวกท่านด้วยความซื่อสัตย์และภักดีต่อทุกคนครับนี่เห็นไหมฮะใช้คำนี้เลยนะลุงใบอีกทั้งสองพักเขาบอกให้เรียกพี่ทางนี้บอกให้เรียกสุนัขรับใช้เพราะต้องการจะรับใช้ประชาชนน้องไบใช่ค่ะสุนัขรับใช้ประชาชนก็คือสุนัขมันมีความซื่อสัตย์แล้วก็มันจะพักดีกับเจ้านายนั่นก็คือประชาชนขณะที่เงาของภูมิใจไทยเมื่อวานท่านผู้ชมคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ดันโพสต์ข้อความกลางดึกที่ผ่านมาประเด็นเกี่ยวกับกรณีทักษิณกับเนวินมีอดีตที่ลืมไม่ลงโดยระบุคนนั้นที่เป็นแบร์ไตบอกว่าจับมือได้ทุกขั้วหลังเลือกตั้งคะแนนออกให้พรรคได้เสียงข้างมากรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนส่งสัญญาณถึงนายทักษิณให้ลืมอดีตที่ผ่านมากับนายเนวินที่หักนายเก่าด้วยประโยคติดหูมันจบแล้วครับนายข้ามขั้วไปกอดกับนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นจัดตั้งรัฐบาลให้นายอภิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกส่วนตัวนายเนวินปาดหน้าเค้กงาบเอากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมไปครองชนิดเชิงการเมืองชั้นครูจนได้รับฉายาครูใหญ่จากนั้นสะสมทุนตั้งพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาได้ถึงทุกวันนี้เลือกตั้ง62เลือกตั้งครั้งก่อนปี62ก็ยังถีบหัวส่งพรรคเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านอยู่4ปีเต็มส่วนตัวเองไปร่วมกับบิ๊กตู่ในการจัดตั้งรัฐบาลแค้นนี้คงไม่มีวันลืมเจ็บแล้วต้องจำแม้ถึงวันนี้นายอนุทินจะพร่ำบอกว่าให้นายทักษิณลืมอดีตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะเจ้าคิดเจ้าแค้นไปถึงไหนที่พูดเพราะนายอนุทินได้รับการอบรมจากครูการเมืองชื่อเนวินผู้เป็นโค้ชสอนเชิงมาโดยตลอดเมื่อเห็นว่าครั้งนี้พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำโด่งในทุกโพลขณะที่พรรคภูมิใจไทยสารวันเตี้ยลงอันนี้แบบคุณชีวิตซึ่งเป็นตัวโตคู่อาฆาตเลยเนี่ยจึงงัดกลยุทธ์ขอสมานฉันท์เอาหน้าด้านๆ
ทีได้เอาทีเสียก็จะพลิกเอาอีกตามวิสัยของผู้รับเหมาผสมนักการเมืองดุเดือดเกินไปไหมอ่ะไม่มีอุดมการณ์ใดๆไม่มีจุดยืนใดๆไม่มีความจริงใดๆไม่มีอะไรทั้งสิ้นเปรียบเสมือนนายอนุทินทำธุรกิจการค้าหากำไรจากการเป็นรัฐบาลอย่างเดียวแล้วก็ประกาศเตือนนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยหวังผลคะแนนออกมองข้ามช็อตการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลจะต้องให้พรรคภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้านโดยนายอนุทินเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาเพื่อให้เห็นการทำงานเพื่อประชาชนในสถานะฝ่ายค้านภารกิจใหม่ในการต่อต้านพรรคภูมิใจไทยให้เป็นฝ่ายค้านจะเริ่มขึ้นทันทีหมายถึงจากนี้เป็นต้นไปของแกเหรอค่ะ อันเนื่องมาจากนโยบายกัญชาเสรีที่ทำร้ายสังคมประชาชนต้องให้บทเรียนแก่พรรคการเมืองให้ได้รับโทษเพื่อไม่ให้กระทำการเยี่ยงนี้อีกเป็นตัวอย่างการสร้างเกราะป้องกันตัวให้กับสังคมต่อพรรคการเมืองแล้วถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยผมจะขอต่อต้านพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะถือว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้นำเอากัญชาปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดเข้าสู่สังคมทำให้เยาวชนเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของกัญชาที่มีขายอย่างเสรีทั่วบ้านทั่วเมืองโดยอ้างเอาการแพทย์มาบังหน้าขณะที่บทสรุปคุณชูวิทย์บอกต่อต้านกัญชาเสรีต่อต้านพรรคภูมิใจไทยไม่ให้เป็นรัฐบาลนำกัญชากลับให้เป็นยาเสพติดและให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้นนี่คือสัญญาประชาคมจากประชาชนอย่างผมคุณไม่ได้ลงเลือกตั้งคุณชูวิทย์คุณจะมาสัญญิงสัญญาอะไรแต่นี่ร้อนแรงเมื่อวันเสาร์เนี่ยคุณอนุทินไปพูดกับสื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งระบุต้องลืมอดีตแล้วอย่างคุณอนุทินก็ยืนยันว่าผมเนี่ยยึดถือคติที่บอกมาตลอดคือต้องรู้จักให้อภัยแล้วก็ถึงแม้ว่ายังไม่บอกว่าจะจับมือกับใครเพราะต้องรอผลการเลือกตั้งค่ำวันที่14พฤษภาคมแต่ไม่มีปัญหากับเพื่อไทยนะ